สวัสดีจ้าวันนี้ซาวเรื่องชวนพี่น้องกินตำซัวขนมจีนซีซั่นจัดจานแซ่บนัวหมูกรอบผักขมิ้นมีชะอมมะเขือผักบุงนาลงมือกินกันเลยจ้าน้ำลายแตกแล้วจ้าเบาไปก็ได้เนาะว่าเส้นก็ใส่มายางลายคือเก่าอุ้ยเหนียวนุ่มดีคักจ้าแซ่บๆนำกันจ้าหมูกรอบหอนๆอยู่เลยชะอมคาดบ่ได้ของมันเข้ากันเนาะชะอมหรือผักเนาเนาะบานซาเลยเอ้ยนะกินยังกินสวยกันเนาะมาด้วยจ้ะยมตำสวยน้ำกันยำใบแบบนี้ยมส้มตำมันก็สุดยอดแล้วจ้ะยุ่มได้ๆคนแห้งแซ่บยี่เนาะส้มตำกินโฮตอนอยู่บ้านนะตำส้มตำทาดว่าไงลอมบงยุ่มแข่งกันหนังก็แบบสนั่นจอมมันก็ช้ำช้ำละลายในปากกินลืมอ้วนเนาะ
กินตามใจปากเนาะจ้ะเมนูอ้วนๆมันๆนี่มันก็แซ่บๆได้เนาะกินแล้วก็ฟ้าไปตลาดไปซื้อผักผักที่เศร้าเลยกินนี่ก็ซื้อทุกอย่างนะจ๊ะบ่ซื้อก็บ่ได้กินเนาะบ่มีห้องปลูกบ่มีเวลาปลูกปลูกก็สิปลูกถันบ่กินผักปานนี้เนาะไปตลาดแต่ละเทื่อนี่ทุ่งใส่ผักเศร้าเลยพายจนเซอาหารอีสานเนาะเมนูอย่างกระซังต้องมีผักแกมหลายๆด้วยจ้ะจังแซ่บจะเลยอาหารจ้ะผักมันย่อยง่ายสบายท้อง
หมั่นชำขนาดไผ่กินข้าวบ่แซ่บเนาะหาข้าวหาน้ำมากินพร้อมเศร้าเลยจ้ะรับรองแซ่บจนลืมอิ่มพี่น้องที่กำลังลดหุ่นก็จะเฝ้าลดกินก่อนค่อยลดเอาเห็นเมนูแซ่บๆเนี่ยเหมือนอดใจไม่ได้ได้เนาะส้มตำตำซั่วเด้อใส่ใบหอมบัวนี่หอมหอมใบต้นหอมนะจ๊ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณการที่ตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า